นี่คือวัดชื่อว่าวัดหัวโขงนะครับอยู่กลางเมืองยองไม่ได้กลางคือสุดถนนที่เป็นถนนเส้นหลักของเมืองยองก็จะเป็นวัดหัวโขงไม่รู้ครับว่าเป็นยังไงน่าจะเป็นวัดที่กำลังปรับปรุงอยู่พอดีเข้าไปได้ไหมปิดพระอุโบสถอยู่นะครับจะเปิดเฉพาะวันอะไรหรือเปล่าเราเดินชมภายในวัดหัวโขงครับมิสเตอร์ฮอสเซียเยอะแยะน่าจะเดินเที่ยวได้โอ้กองใหญ่เลยครับตรงนี้กองเป็นมีพระอยู่ทุกนั่นด้วยน่าจะเป็นที่จำวัดหรือเปล่าได้ยินเสียงสวดมนต์มีหมาอยู่ตัวหนึ่งตรงนี้ตราบใดที่หมาไม่กัดผมกำลังทำวัดอยู่ครับได้ยินเสียงครับหัวโขกครับ